แม่ค้านำน้ำแครอทใส่จนเต็มเอาแหละไอใบสูงเนี่ย36ลิตรใบสูงเธอก็หาสูตรของมัน36 36ช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดไปเลยเนาะเท่ากับอะไรนะพาย r กำลัง2พาย r กำลัง2ก็คือ 3r ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ h h ในที่นี้คือ2 h โอเคไหมนี่คือใบสูงนะฮะนี่คือใบสูงทีนี้เราช่วยคิดไอ้เลขนี้หน่อยว่า r กำลัง2 h มีค่าเท่าไหร่นะฮะ3กำลัง2คือ9นะครับคือ9มันคือ18 18พาย r กำลัง2 h ตรงนี้ติดไว้อย่างนี้เลยนะมันคือ18นะหรือพูดง่ายๆคือพาย r กำลัง2 h มีค่าเท่ากับ2อ่ะพูดง่ายๆ18 2 3 6โอเคไหมทีนี้เราคิดของใบเตี้ยบ้างใบเตี้ยเนี่ยเราไม่รู้ให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะแต่ว่าเรารู้ว่าใบเตี้ยเนี่ยมีค่าเท่ากับพาย r กำลัง2ถูกป่ะแต่ r ของใบเตี้ยคือ 4r 4r กำลัง2ทีนี้ h ของใบเตี้ยคือ h เฉยๆโอเคไหมh ของใบเตี้ยคือ h เฉยๆ4กำลัง2เป็น16ตรงนี้มันคือ16 pi r กำลัง2 h เห็นอะไรไหมเพราะนั้นมองน้องบอกพี่ได้ไหมว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ครับเก่งมากเอา16ไปคูณ2มันก็คือ3 3เท่าไหร่วะ32ใช่ป่ะมันก็คือ32เยี่ยมมากถูกต้องเก่งมากคิดอย่างนี้แหละเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นเดียวที่น้องอาจจะไม่คุ้นชินโอเคไหมได้ไหมเห็นภาพไหมนะฮะพอได้ประเด็นนี้แล้วที่เหลือคือง่ายแล้วที่เหลือคือเหมือนเดิมเพราะนั้นทั้งหมดมันมีกี่ลิตรเนี่ยทั้งหมดมีกี่ลิตร68ใช่ป่ะ68ทั้งหมดมี68ลิตรและไอ้68ลิตรเนี่ยถ้าเราตัก250ลูกบาศก์เซนน้องเข้าใจคำว่า250ลูกบาศก์เซนไหม1ลิตรมีกี่ลูกบาศก์เซน